วัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความของเรานะครับก็คือเวลาเราพิมพ์ข้อความของเราไปเนี่ยแล้วข้อความด้านข้างของเราเนี่ยมันขาดหายไปนะครับเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันจะแก้ไขได้ยังไงนะครับโดยเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจะทำยังไงไปดูกันเลยครับก็ก่อนอื่นให้เพื่อนๆพิมพ์ข้อความของเพื่อนๆสักข้อความหนึ่งหรือเพื่อนๆอาจจะมีข้อความที่มันมีปัญหาอยู่พอดีก็ได้นะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ผมพิมพ์ข้อความขึ้นมาใหม่นะก็คือเป็นข้อความนี้ตัวอย่างเฉยๆนะข้อความนี้นะก็เป็นข้อความตัวอย่างแล้วก็เพื่อนๆกดที่ข้อความของเราไปเนี่ยเราให้เพื่อนๆมาที่ Effect Control นะครับในส่วนของข้อความที่มันขาดหายไปนะครับมันจะไปเกี่ยวกับในส่วนของ Scale กับ Position นะครับให้เพื่อนๆดูให้ดีๆนะครับในข้อความเลเยอร์นึงเนี่ยที่เป็นเลเยอร์อย่างงี้นะมันจะมี Positionสเกลอยู่3ส่วนนะเพื่อนๆลองดูดีๆนะอันนี้คือ1นะ1ส่วนนะ position scale นะคู่กันเลยนะ1ส่วนนะแล้วก็ position scale ตรงนี้ส่วนที่2นะก็คืออยู่ใน text นะครับแล้วก็ position scale ส่วนที่3มันจะอยู่ในวิดีโอนะอันนี้คือหัวข้อใหญ่เดี๋ยวผมจะอธิบายแบบง่ายๆแล้วกันนะเดี๋ยวเอาแบบที่ผมพอเข้าใจแล้วผมจะอธิบายกับเพื่อนๆได้นะก็คือในคำว่า text เนี่ยที่มันมี position กับ scale เนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์ย่อยสุดนะอันนี้คือเลเยอร์ย่อยสุดก็คืออย่างในเลเยอร์เนี้ยเลเยอร์นึงเนี่ยมันสามารถใส่อะไรเข้าไปในนี้ได้หลายๆอันอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วในหลายๆคลิปนะก็คืออย่างในตัวเนี้ยเพื่อนๆอาจจะพิมพ์ข้อความไปหลายๆเลเยอร์รวมไปอยู่ในนี้ก็ได้หรือเพื่อนๆอาจจะสร้างกรอบสี่เหลี่ยมสร้างวงกลมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถรวมไปอยู่ในนี้ได้ก็คือมันก็จะมาเป็นอันนี้1อันนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อความอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะมีเทคขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเลเยอร์ย่อยสุดนะเลเยอร์ย่อยสุดเราสามารถเลื่อน positionกับสเกลได้หมดอันนี้คือเลื่อนแค่ตัวนี้ตัวเดียวคือข้อความนี้ข้อความเดียวถ้าเกิดเพื่อนๆสร้างมาอีกข้อความหนึ่งมันก็จะมี position กับสเกลให้เราเลื่อนแยกอิสระจากกันได้อีกทีนึงอันนี้คือเลเยอร์ย่อยสุดแล้วก็เลเยอร์ต่อมาเนี่ยมันคือเวกเตอร์โมชั่นตรงนี้นะมันคือการเลื่อนในหัวข้อที่ใหญ่ขึ้นมาอีกทีนึงหัวข้อที่ใหญ่ก็คือเลเยอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกทีนึงถ้าเกิดในเนี้ยเพื่อนๆมีข้อความหลายๆอันเนี่ยเพื่อนๆมาเลื่อนตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการเลื่อนทั้งหมดนะเลื่อนทั้งหมดของในตัวข้อความที่มีเลเยอร์ย่อยอยู่ในนี้นะอันนี้ในส่วนของข้อความนะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอเนี่ยไอในส่วนเนี้ยมันไม่ได้มองว่าไอข้อความเรามันคืออะไรนะมันมองว่าเป็นภาพวิดีโออย่างเดียวก็คือมันจะมีกรอบครอบของมันอีกทีนึงกรอบครอบก็คือกรอบที่มันเป็นขนาดพอดีกับจอของเราพอดีเนี่ยในส่วนข้อความที่มันขาดหายไปเนี่ยสาเหตุก็คือเพื่อนๆเนี่ยไปย่อตรงสเกลตรงนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไปย่อสเกลเนี่ยก็คือกรอบมันเนี่ยกรอบที่มันตีกรอบอยู่อ่ะมันลดลงนะเดี๋ยวผมจะย่อให้ดูนะพอเพื่อนๆกดที่แถบตรงนี้นะมันก็จะมีกรอบของมันอยู่แล้วเนี่ยพอดีกับจอ preview ของเราใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆย่อลงไปเนี่ยอ่ะเนี่ยพอย่อไปเนี่ยกรอบมันก็จะมีอยู่ขนาดนี้นะอันนี้คือพื้นที่ของภาพนี้ทั้งหมดที่มันมีนะอย่างที่ผมต้องอธิบายไปเมื่อกี้นี้ก็คือไอ้ตรงแถบวิดีโอหัวข้อใหญ่เนี่ยมันมองว่าข้อความของเราเนี่ยมันเป็นภาพวิดีโอภาพนึงนะมันไม่ได้มองว่าเป็นตัวข้อความนะเวลาเพื่อนๆย่อไปผิดส่วนผิดที่เนี่ยสมมติย่อตรงสเกลตรงของวิดีโอตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีกรอบอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนๆลองสังเกตกรอบตรงนี้นะแล้วเพื่อนๆลืมไปเนี่ยว่าเราย่อตรงนี้ไปเนี่ยแล้วเพื่อนๆอาจจะไปตรงนี้แล้วไปขยายตรงฟอนต์เนี่ยขยายให้มันใหญ่เนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยครับเพราะว่ากรอบมันมีแค่นี้แต่เพื่อนๆไปขยายข้อความมันใหญ่ขึ้นมันก็เลยทำให้ข้อความมันขาดนะเพื่อนๆต้องลองสังเกตตรงนี้ให้ดีนะก็คือสาเหตุเนี่ยผมว่าหลักๆเนี่ยน่าจะมาอยู่ตรงสเกลตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆย่อมันเนี่ยเพื่อนๆย่อมันไปขนาดไหนกรอบมันก็จะมีเท่านั้นนะมันก็จะมีกรอบของเราอยู่วิธีแก้นะคือเพื่อนๆเนี่ยห้ามยุ่งกับตรงนี้เลยในหัวข้อของวิดีโอนะก็คือถ้าเกิดไม่อยากมีปัญหากับมันเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปยุ่งกับไอ้ตรงสเกลตรงนี้เลยนะผมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆย่อมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดรีเซ็ตตรงนี้ได้เลยนะหรือให้ดีเนี่ยรีเซ็ตตรงรีเซ็ตเอฟเฟคตรงนี้ไปเลยนะกดตรงนี้ไปเลยรีเซ็ตไปเลยแล้วเวลาเพื่อนๆจัดการกับข้อความต่างๆเนี่ยก็ควรจะมาจัดการในแถบด้านบนมากกว่านะอันนี้คือวิธีแก้นะครับก็คือเนี่ยเราก็ควรจะมาย่อแล้วเราก็มาสเกลถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลดจริงๆเนี่ยสเกลเนี่ยมาลดตรงนี้ก็ได้นะด้านบนเนี่ยมีลดได้หมดนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเอาไอ
Type 2ที่เราพิมพ์ข้อความเนี่ยฟังก์ชันเนี้ยมาทำเป็นซับนะหรือบางคนอาจจะมีข้อความยาวๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เลื่อนมาอย่างเงี้ยแล้วสมมติเดี๋ยวผมพิมพ์ข้อความยาวกว่านี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆย่อไปเนี่ยแล้วบางคนจะมาพิมพ์สมมติเนี่ยตรงเนี้ยลืมตัวไปเนี่ยว่าเราไปย่อสเกลมันเนี่ยแล้วคำใหม่เนี่ยเพื่อนๆไปพิมพ์เนี่ยคือกรอบมันตีกรอบอยู่แค่นี้เนี่ยเพื่อนๆลองกดดูก็ได้เนี่ยว่ากรอบมันมีแค่นี้แล้วเกิดเพื่อนๆไปพิมพ์ข้อความคำใหม่เนี่ยที่มันยาวกว่าคำเดิมเนี่ยมันก็จะโดนกรอบตีกรอบนี้หายไปนะเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีแก้นะก็คือให้เพื่อนๆมาตรงรีเซ็ตสเกลนี่แล้วก็ถ้าเกิดมันขาดจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็ลองมาย่อตรงฟอนต์มันนะมาย่อตรงฟอนต์มันหรืออาจจะย่อสเกลก็ได้นะแต่จริงๆเนี่ยผมอยากจะให้มาย่อตรงฟอนต์มันมากกว่าย่อตรงขนาดตัวอักษรมันนะตรงนี้จะดีกว่าคือเพื่อนๆเนี่ยลองสังเกตให้ดีๆนะตรงเนี้ยเพื่อนๆลองไปทำความเข้าใจดูนะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่อย่างที่ผมอธิบายไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหัวข้อย่อยสุดนะคำว่า text เนี่ยแล้วก็ vector motion เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นหัวข้อที่ใหญ่ขึ้นมาอีกทีนึงนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆบอกวิธีแล้วกันนะครับเห็นเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากๆแล้วหลายๆคนเนี่ยมีปัญหากับข้อความขาดหายไปอย่างนี้เยอะมากถามผมแทบทุกวันนะหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าไอในแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงเราควรแก้ยังไงนะวิธีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วกันเพื่อนๆลองดูพื้นฐานพวกนี้ก่อนละกันว่ามันเกิดมาจากส่วนไหนแล้วเราก็ค่อยแก้มันนะก็จะประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรยังไงคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ